ตอนแรกตอนที่ยังไม่ประกาศว่าใครเป็นยังไงแล้วซีรีส์ยังไม่ออนมันเป็นพาเวลพูแต่พอมาออนแล้วก็ต้องให้ครูพาเวลเพราะว่าหม่ำมีเขาเรียกตัวมาแต่ผมบอกพี่ชอดเลยนะพี่ชอดฟังผมไว้นะคุณแม่เรื่องหน้าถ้ามีอยู่จริงผมขอเป็นพาเวลพูผมจะสอนให้น้องมันดูว่าความแซ่บเนี่ยมันอยู่ตรงไหนไม่รู้แต่เรื่องนี้ยึดไปแล้วนะเรื่องนี้ต้องพูพาเวลนะครับบอกเขาไม่ใช่คอนเซปต์ว่าคอนเซปต์ซีรีส์อะไรคอนเซปต์เราคือคอนเซปต์ซีรีส์เราไม่มีนายเอกครับเรามีแต่พระเอกและผัวพระเอกโอ้โหบอกเลยว่ากระแสตอนนี้กระแสตอนรับดีมากๆเราปล่อย EP แรกไป EP 1เกินคาดตอนแรกไม่คิดว่าคนแบบว่าจะให้ความสนใจมากขนาดนี้แล้วก็ EP แรกเราปล่อยไปได้เทรนด์1เลยใน X ในแอป X ก็แฮปปี้มากๆแล้วก็ EP 2ออกไปก็ยังได้เทรนด์1อยู่เหมือนเดิมเอาตรงๆมันก็แอบคาดหวังแต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะขนาดนี้เพราะว่าเราก็เป็นเหมือนเป็น BL เรื่องแรกของพี่ชอดแล้วก็เขายังไม่เคยทํา BL มาก่อนอันนี้ก็เป็นเรื่องแรกเป็นออริจินอลเรื่องแรกเราก็ยังไม่รู้ว่าผลตอบรับเนี่ยจะเป็นยังไงแต่พอได้ออกไป EP แรกก็สบายใจแล้วตอนนี้ใจโล่งๆน้องบอกหายเหนื่อยแล้วครับผมเว้ยตอนแรกตอนที่ได้รับบทมาแบบประกาศแคสแล้วก็ออดิชั่นผ่านตอนนั้นอ่ะดีใจตอนแรกมันต้องดีใจที่มันได้แต่พอมาเข้ากระบวนการทั้งหมดจริงๆมันมีความรู้สึกว่ากดดันด้วยครับเพราะว่ามันเป็นแบบบทที่ใหญ่โอกาสที่แบบยิ่งใหญ่มากแล้วแบบพี่เอสกับพี่ชอดเขาแบบเชื่อมั่นในตัวผมที่แบบผมไม่มีอะไรเลยมาก่อนเนี่ยไม่ได้ขนาดนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องแรกของน้องเราก็พยายามเขาเรียกว่าอะไรช่วยกันเพราะว่าตั้งแต่เวิร์กช็อปแล้วเราก็พยายามช่วยกันทำความเข้าใจเหมือนพยายามสอนน้องด้วยว่าแต่ละอย่างมันเป็นยังไงสเต็ปมันเป็นยังไงบ้างแต่ว่าหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยน้องก็ต้องไปเจอกับตัวเองที่หน้าเซตหน้ามออะไรเงี้ยก็ทำมาเต็มที่ครับถึงจะมีอาจจะมีแบบโมเมนต์ที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอาจจะไม่เป๊ะแต่ว่าน้องก็เรียนรู้อยู่เร็วมากเขาเป็นเด็กที่เรียนรู้เก่งแล้วก็เรียนรู้ไวครับพี่เขาหรอเฮ้ยพี่เขาช่วยผมหลายอย่างเลยช่วยเรื่องแรกก่อนตอนแบบตอนนู่นตอนแบบแถวๆตอนประกาศบทแรกๆก็จะเป็นแบบเทรนเนอร์ให้เทรนเนอร์เขาเป็นแบบนักกล้ามอยู่แล้วพอมาแบบได้มาเวิร์กช็อปได้มาอะไรจริงๆก็แบบเขามาแบบมาคอยช่วยแบบคอยถามคอยทักมาแบบช่วยว่าแบบต่อบทด้วยอะไรแบบนี้ช่วยแบบช่วยหลายอย่างเลยครับทำให้ผมได้การแสดงที่ออกมาได้อย่างที่ทุกคนเห็นก็ต้องยกให้เขาในระดับนี่ตอนนั้นเป็นฉากที่เราได้ดูพร้อมกับแฟนๆในโรงหนังรอบพรีเมียร์บอกเลยว่ามันฉ่ำมากไม่คิดว่าเขาจะตัดมาดุขนาดนี้ชุบชับบุ้มบุ้มแต่ต้องรับเลยนะพี่ปีเตอร์นพชัยเนี่ยเขากำกับได้ดีมากแล้วก็แสงสีเสียงแล้วก็แอคติ้งอ่ะมันดีมันเป็นกล้องแบบแฮนด์เฮลมันเหมือนแบบตัวละครมันอยู่ตรงนั้นแล้วก็คนดูเนี่ยได้เข้าไปอยู่กับเขาด้วยมันรู้สึกดีมากเรื่องแรกก็เจอหนักเลยเป็นยังไงบ้างคะอะไรนะครับเรื่องแรกก็หนักเลยเอ็นซีเป็นยังไงก็ต้องขอบคุณที่เราได้เวิร์กช็อปกันหลายรอบจนแบบแทบสนิทกันไปแล้วสนิทกันเลยแบบลดความเขินได้แบบนี้ลงได้แต่พอมันไปถึงหน้าเซตจริงๆอ่ะผมก็รู้สึกว่ามันก็ได้รับแบบบรรยากาศคนละฟีลทุกอย่างมันก็มีอารมณ์เอาง่ายๆมันลื่นแหละลื่นไหลมันก็เวิร์กช็อปหลายรอบแล้วแล้วพอเราเล่นแล้วเป็นยังไงบ้างแฮปปี้ไหมแฮปปี้มากอุ้ยแอบดูตอนแรกแบบว้าวขนาดนั้นเลยไอ้นะเขามาตัดไอ้นี่อันนี้จังต้องมึงนะพวกเราไม่ติดนะพวกเราไม่ติดตัดเลยชอบชอบมากเลยครับตัดเลยตอนต่อไปมันหลังจากเนี้ยมันจะเป็นเกี่ยวกับเนื้อเรื่องที่จะค่อยๆเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆครับด้วยความเป็นเชนด้วยยังไงเนื้อเรื่องมันสนุกแน่นอนน่าติดตามแน่นอนครับต้องบอกว่า EP 1เนี่ยเราเรียกว่าเอาฉากที่แบบว่าว้าวมาเพื่อแบบดึงคนดูดึงคนดูอันนี้คือกับดักนะกับดักกับดักเรายอมรับแล้วไปกับดักแต่ EP 2คนก็ดูต่อเทรนด์ก็ขึ้นอยู่อันนั้น EP 2มันเหมือนเป็นการปูให้เข้าเนื้อเรื่อง
และ EP 3จะเริ่มเข้มข้นขึ้นมาเรื่อยๆบอกเลยว่าพีทเบฟเนี่ยไม่ใช่แค่ซีรีส์แข่งรถแต่เป็นซีรีส์ที่มีความเข้มข้นมากกว่านั้นมีตัวละครใหญ่ที่คอยควบคุมทุกอย่างทุกสถานการณ์แล้วมันจะมีตัวละครที่เข้ามาเพิ่มบทบาทให้เรื่องราวเนี่ยเข้มข้นมากขึ้นบอกเลยมีทั้งโรแมนซ์เซ็กซี่แฮปปี้แอคชั่นแอคชั่นแฟนตาซีแล้วก็ดราม่ามีหมดครบรอบแน่นอนอะไรนะครับก็ผลตอบรับก็ดีมากเขาก็ชมเราในแอป X แล้วก็ใน YouTube อย่างเงี้ยใต้คอมเมนต์ก็ชมเรื่องการแสดงเรื่องโปรดักชันกล้องเสียงทุกอย่างมันโอเคมันลงตัวหมดแล้วก็อยากจะบอกแฟนๆว่าที่พวกเราได้มาถึงจุดเนี้ยก็ต้องขอบคุณพี่ปีเตอร์พี่ชอตพี่เอสทีมงานทุกคนที่คอยสนับสนุนและพวกเราดันให้พวกเราแบบว่าพวกเราก็ไม่ได้แบบเล่นได้ตั้งแต่แรกนะก็ต้องมาแบบเข็นกันสู้กันเข็นกันมายิ่งนานยิ่งไอตัวเนี้ยไอเด็กบล็อกแบ็คเนี่ยบอกเอาไปสิพยายามเต็มที่ครับตอนนี้หายเหนื่อยครับตอนนี้ไม่แต่คือพวกเราอ่ะเห็นแบบนี้เราหายเหนื่อยแต่ทีมงานข้างหลังเขายังนั่งตัดกันอยู่เหนื่อยมากเลยเมื่อคืนพี่ชอตกับพี่เอสยังไปห้องตัดกันอยู่ประมาณตีหนึ่งตีสองไอ้ผัวพระเอกครับอันเนี้ยผัวพระเอกครับตอนแรกตอนที่ยังไม่ประกาศว่าใครเป็นยังไงแล้วซีรีส์ยังไม่ออนมันเป็นพาเวลพูแต่พอมาออนแล้วก็ต้องให้ครูพาเวลเพราะว่าหม่ำมีเขาเรียกตัวมาแต่ผมบอกพี่ชอดเลยนะพี่ชอดฟังผมไว้นะคุณแม่เรื่องหน้าถ้ามีอยู่จริงผมขอเป็นพาเวลพูผมจะสอนให้น้องมันดูว่าความแซ่บมันอยู่ตรงไหนไม่รู้แต่เรื่องนี้ยึดไปแล้วเรื่องนี้ต้องพูพาเวลนะครับบอกเขาไม่ใช่คอนเซปต์ว่าคอนเซปต์ซีรีส์อะไรคอนเซปต์เราคือคอนเซปต์ซีรีส์เราไม่มีนายเอกครับเรามีแต่พระเอกและผัวพระเอกอึ้งตากล้องอึ้ง